สวัสดีครับนักเรียนนะชั้นป .5 นะครับสำหรับพละศึกษาสัปดาห์นี้ก็จะให้นักเรียนทดสอบลองฝึกปฏิบัติความคล่องแคล่วว่องไวนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ฝึกกล้ามเนื้อยืนกระโดดไกลนะครับพลังของกล้ามเนื้อขาอันนี้ก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก็ฝึกไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าแขนก็จะเป็นวิดพื้นเป็นต้นเอาท่าง่ายๆเบสิกที่นักเรียนสามารถทำได้ที่บ้านนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่เอาก็มาเปรียบเทียบเกณฑ์ผู้หญิงเกณฑ์ผู้ชายเกณฑ์ผู้ชายอันนี้จำนวนครั้งนะครับนะอันนี้สอนไปแล้วทวนเกณฑ์ผู้หญิง11 ปีจำนวนครั้งก็น้อยกว่าผู้ชายหน่อยเพราะผู้ชายแข็งแรงกว่าเกณฑ์มันเลยไม่เท่ากันนะครับทีนี้เป็นการฝึกจริงก็ใช้ในการทดสอบนั่นแหละแต่ว่าให้ฝึกก่อนนะครับวิ่งเก็บของเพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวมันจะเกี่ยวกับการกลับตัวคนที่วิ่งเร็ว50 เมตร100 เมตรวิ่งได้เร็วแต่มาวิ่งเก็บของมีการกลับตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะทักษะคนมันไม่เหมือนกันบางคนกลับตัวได้เร็ววิ่งช้าแต่กลับตัวได้เร็วก็มีนะครับอุปกรณ์ก็มีตะกร้านาฬิกาจับเวลาแล้วก็จะมีลูกปิงปองลูกเทนนิสก็ได้ลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสลูกปิงปองหรือหาอะไรเป็นลูกบอลเล็กๆนะลูกบอลครูใช้ว่าคำว่าลูกบอลแล้วกันนะครับนะลูกบอลเล็กๆลูกบอลเล็กๆนะครับเล็กๆเล็กๆลูกปิงปองลูกเทนนิสก็ได้นะครับนะลูกเล็กนะครับอันที่สามนี่แหละมันใช้เมาส์นะครับมันเขียนยากหน่อยอะไรลูกสามมาดูวิธีทําสนามฝึกนะครับตะกร้าอะไรก็ได้ตะกร้าผ้าเล็กๆก็ได้เป็นถังน้ําอะไรก็ได้นะครับที่สามารถใส่ลูกบอลหรือลูกเทนนิสหรือลูกปิงปองได้นะยืนที่เส้นเริ่มเมื่อได้ยินสัญญาณออกตัววิ่งไปเก็บลูกบอลครูใช้คำว่าลูกบอลนะนักเรียนใช้ลูกเทนนิสก็ได้ลูกปิงปองเล็กๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วหาตะกร้าหรืออะไรใส่ไว้ก็ได้นะครับแต่มีตะกร้า2 ใบก็ได้นะไว้ทั้งต้นทางกับปลายทางนะครับวิ่งสตาร์ทเวลาวิ่งไปนำลูกปิงปองลูกบอลครูใช้คำว่าลูกบอลนะไม่ใช่ลูกบอลใหญ่นะลูกบอลเล็กเล็กๆลูกของเล่นก็ได้ลูกพลาสติกนะครับเท่ากับอุ้งมือครูนี่แหละไปหยิบมาใส่วิ่งแล้ววิ่งกลับมาใส่ตะกร้าแล้วก็วิ่งกลับไปหยิบลูกบอลมาใส่ตะกร้ากดหยุดเวลาเอา2 ลูกพอนะครับในการทดสอบครูอาจจะใช้3แล้วบวกเกณฑ์ขึ้นไปใหม่ทำเกณฑ์ใหม่แต่นี่ให้นักเรียนลองฝึกก่อนนะครับลองทำแล้วมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ครูให้ดูว่านักเรียนอยู่ในประมาณระดับไหนนะ มาดูสนามฝึกนะครับสนามทดสอบนักเรียนก็หาอะไรมาทําเป็นสัญลักษณ์เส้นเริ่มก็ได้แปะไว้สติ๊กเกอร์อะไรก็ได้เป็นเส้นหรือสติ๊กเกอร์สั้นๆก็ได้เป็นจุดเริ่มจุดเริ่มอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเริ่มตะกร้าถังน้ําอะไรก็ได้นะครับที่สามารถแทนตะกร้าได้ประยุกต์เอานะครับใช้ตลับเมตรในการวัดนี่มาเส้นนี้เส้นกลับตัวเรียกว่าเส้นกลับตัวนะครับ10เมตรระยะทาง10เมตร1,000เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นลูกปิงปองลูกบอลก็ได้ลูกเทนนิสก็ได้นะครับลูกบอลเล็กๆก็ได้ลูกเทนนิสก็ได้เพราะเดี๋ยวจะว่าอย่างอื่นประยุกต์ลูกนะส่วนที่โรงเรียนเนี่ยครูให้นักเรียนฝึกมันจะมีลูกเทนนิสเป็นลูกเทนนิสครูใช้ลูกเทนนิสเอาลูกปิงปองหรือลูกบอลของเล่นหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่นักเรียนสามารถประยุกต์มาได้เป็นกระป๋องแป้งเล็กๆก็ได้
เนาะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องลำบากไปหานะครับ เป็นกล่องเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เป็นกระป๋องแป้งเล็กๆกระป๋องแป้งอันนี้ขวดน้ำสมมุติขวดน้ำสักสองอันสองอันพอนะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับลูกนะถ้ามันไม่มีนักเรียนไม่ต้องทําพร้อมกับครูตอนนี้หรอกนักเรียนฟังอธิบายก่อนแล้วนักเรียนไปฝึกทีหลังนะครับ แล้วมีนาฬิกาจับเวลาก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละมีคนกดเวลาให้พอบอกเริ่มปั๊บนักเรียนก็เริ่มจากเส้นเริ่มจากตรงนี้นะครับเส้นเริ่มอยู่ตรงนี้เริ่มวิ่งออกไปสตาร์ทเวลาไปหยิบลูกใช้คำว่าลูกบอลนะกลับมาวิ่งกลับมามาใส่ตะกร้าแล้ววิ่งกลับไปเอาอีกเดี๋ยวโทษทีแล้ววิ่งกลับไปเอาอีกลูกที่สองแล้ววิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาใส่ตะกร้ากดหยุดเวลากดหยุดเวลานะครับนะกดหยุดเวลาเสร็จก็ไปดูเวลาบันทึกตารางเวลาเกณฑ์ผู้หญิงผู้ชายก็ต่างกันนะครับนักเรียนไปดูเดี๋ยวครูจะให้ดูเกณฑ์ไปเปรียบเทียบดูนักเรียนอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่กดหยุดเวลาก็มานับเป็นวินาทีนะครับนับเป็นวินาทีเกณฑ์ผู้ชายอายุดูอายุด้วยป .5 ก็จะประมาณ11ปียังไม่ถึง12หรอกส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีบางคนถ้าอายุ12แล้วนักเรียนก็ต้องใช้เกณฑ์นี้นะ9วินาที .16 9.16 วินาทีลงมาได้ดีมาก10อยู่ในเกณฑ์10นะคือยิ่งน้อยวินาทีเท่าไหร่คือ8 7 6 5ลงมาเนี่ยมันยิ่งเร็วก็อยู่ในนี้แหละใน10เนี่ยนะครับนะถ้าใครทำเร็วมากกว่านี้ก็คือต้องฝึกบ่อยๆก็คือ8วินาที7วินาทีลงมานะครับถ้า 9.17 ขึ้นไปถึง 10.20 ก็อยู่ในเกณฑ์9นี่นะครับนี่นักเรียนดูเกณฑ์เปรียบเทียบกับเกณฑ์นักเรียนอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่อันนี้คือวินาทีนี่วินาทีนับวินาทีที่นักเรียนหยุดไว้ได้นั่นแหละแล้วมาดูตัวเลขนะครับมาดูเกณฑ์ผู้หญิง11ปี ตัวเลขไม่ใช่6แล้วเนี่ยโทษทีลูกอันนี้เป็น9ปรับเป็น9นะครับเลข9นะ9จุดนะครับ9.89ลงมาคือเกณฑ์มันจะอยู่มากกว่าผู้ชายหน่อยนะคือผู้ชายมันต้องเร็วกว่าอันนี้ก็เป็น9ผิดเป็น9นะ9.90อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้เป็น10นะครับนี่เป็น10จุดขอโทษทีเขียนเป็น10นะครับเป็น10.06นะ10.06อันนี้ก็ปรับเป็น10เหมือนกันตัวเลขผิดนะลูกไม่เป็นไร10แล้วก็โอเคละนะครับ9 10 10อันนี้เป็น10อันนี้เป็น10 10.06นะครับอันนี้10.07นะนี่แหละเกณฑ์ถ้านักเรียนทำได้9.89ลงมาผู้ชายมันจะอยู่9จุดเท่าไหร่เองนะครับก็เน็ตคะแนนก็อยู่ตรงนี้เปรียบเทียบเกณฑ์ถ้าเรียนอยู่ในเกณฑ์นี้ครูอาจจะให้เป็นดีมากก็ได้เป็นเกณฑ์แล้วแต่ครูจะปรับนะครับมีครูให้เต็ม5นักเรียนอาจจะอยู่ในเกณฑ์นี้นั่นก็เต็ม5ไปนะครับนี่ก็วันนี้ก็ทดสอบลองฝึกความคล่องแคล่วว่องไวสนามก็อุปกรณ์ก็ใช้อะไรไม่เยอะนะครับนะจุดเริ่มก็หาอะไรเป็นมาแปะไว้เป็นสติกเกอร์ก็ได้จุดเริ่มนะครับแล้วก็วัดไป10เมตรใช้ตลับเมตรแล้วก็ไปทำที่จุดกลับตัว
ถ้ามันพื้นที่ไม่พอครูก็ให้นักเรียนปรับลงมาได้อย่างน้อยก็ประมาณ8-9 เมตรได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นอ่ะมันจะไม่เข้ากับเกณฑ์นะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้เท่านี้นะให้เรียนลองฝึกอยู่อุปกรณ์มันใช้ไม่มากพื้นที่มันก็ไม่มากหรอกลูกหน้าบ้านก็ได้พื้นที่10 เมตรเนี่ยนะครับวิ่งกลับตัวทําเส้นเริ่มกับเส้นกลับตัวห่างกัน10 เมตรนะวิ่งไปหยิบลูกบอลกลับมาใส่ตะกร้าทีละลูกแล้วหยุดเวลานะครับนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดูนักเรียนอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ลองฝึกเฉยไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าทดสอบเนี่ยครูอาจจะปรับเกณฑ์ใหม่ครูอาจจะเพิ่มลูกบอลเป็น3ก็ได้ระยะทางอาจจะเท่าเดิมแต่เพิ่มลูกบอลเป็น4ก็ได้เห็นไหมครับนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ